อกันอีกแล้วครับเพื่อนๆครับกับน้องจุนนี่นะครับกลุ่มเล่นกล้องไลก้าเหมือนเดิมนะวันนี้ลุงบอกเลยว่าเป็นอีกตัวนึงที่ลุงหนออยากจะให้เรียกอะไรแนะนำนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นกล้องไลก้าที่พลาดไม่ได้ป่ะจุนใช่ไหมก็ใช่ครับเออตัวนี้แต่ดูลุงดูแล้วตัวมันค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเพื่อนๆเท่าที่ดูนี่ก็คือไลก้า SL นะมันเริ่มเทิงเลยเหมือนกับ DSLR เลยจับมีเต็มมือมากเลยเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเห็นไหมนี่โปรมากโปรมากน้ำหนักก็เอาเรื่องเลยจุนนะแต่ว่าเห็นบอกว่าถ้าจะเอาเรื่องเทคโนโลยีต้องใช้ตัวนี้จริงป่ะก็จริงครับเออแล้วสเปคมันเป็นยังไงบ้างพี่จุนเป็นยังไงบ้าง SL นี้เขาเป็นรุ่นที่ระดับโปรเลยครับโปรเลยใช่ไหมครับใช่ครับเขาเน้นตลาดโปรโปรเฟชชั่นอลเนี่ยครับเปรียบเทียบว่าเขาเป็นลักษณะเหมือนกล้อง DSLR ได้เลยไหมก็เปรียบเสมือนได้ครับได้ใช่ไหมใช้งานความทนเอาไปลุยฟ้าฝนได้ได้ใช่ไหม DSLR เลยเห็นสเปคเขานี่วิดีโอก็เป็น 4K ใช่ครับถึง 4K เลยครับนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันออกมานานนี่ครับช่วง2012ประมาณนี้ครับ2012ใช่ไหมครับโอ้สมัยนั้นไลก้าออกตัวนี้มานี่ถือว่าแบบเขาเรียกอะไรเป็นอันดับต้นๆไหมสุดๆเลยไหมใช่ครับเออเมื่อกี้ลุงหนอลองเล่นนะคือจุนเขาแวะมาก็เลยเอาไหนๆมีไลก้า SL ลุงจับปุ๊บลุงก็มีความรู้สึกคือตัวลุงหนอเองก็ใช้กล้อง DSLR มาแล้วพอเราจับเรามีความรู้สึกว่าเออมันเข้าท่าดีและอย่างนึงราคาตอนนี้มือหนึ่งมือสองครับเรียกว่าพอเล่นได้เลยก็พอเล่นได้ถือว่าถูกกว่าไลก้า M ถูกกว่าไลก้า M ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้มันออกมาเมื่อไหร่ครับจุนอันนี้เนี่ยล็อตมันน่าจะเป็นล็อตปี2014อ๋อเร็วนี้เองก็ไม่นานนะเลยครับตัวนี้นะแล้วก็จากการใช้งานจุนเขาบอกว่าเขาบอกลุงหนอว่าทัชสกรีนทั้งหมดเลยทัชสกรีนเป็นบางระบบครับเป็นบางระบบใช่ไหมบางระบบแล้วเนื้อไฟล์เป็นไงบ้างเพราะว่าจุนคืนนี้เพื่อนๆจุนเขาเล่นไลก้ามาหลายตัวก็เปรียบเทียบให้เห็นกันนะครับแต่เท่าที่ลุงหนอดูรู้สึกมันทันสมัยด้วยนะใช่มันแบบมันใสๆเคลียร์เลยลึกอยู่ที่เลนผมว่ากล้องเนี่ยครับส่วนสำคัญเลยอ๋อกล้องเลยใช่ไหมผมว่าถ้าเทียบกับตัว M10 เนี่ยหรือว่าตัว MP 240เนี่ยอันนี้จะให้ไฟล์ที่แบบใสๆกว่าใสแบบกลิ้งขึ้นมาเลยกลิ้งเลยครับกลิ้งเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อคือถ้าจุนบอกว่าจุนเอาอะไรนะซามิลัก50 1.4 ใส่กับ M10 แล้วก็มาใส่กับ SL เปรียบเทียบกันดูครับใครใสกว่าตัวนี้ใสกว่าหรอรู้สึกได้เลยหรอรู้สึกได้เลยโอ้ถ้างั้นแปลว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบฝ่ายภาพลักษณะใสๆเคลียร์ยุคทันสมัยอาจจะไม่ค่อยชอบ SL ประมาณนั้นเพราะตัวนี้สีมันจะความแบบสีความแซดของมันเนี้ยครับมันจะสู้พวกไลก้า M ไม่ได้อันนี้มันจะเน้นแบบเซตให้มันอ่อนหน่อยสุดท้ายจะเบากว่าครับครับแต่ลุงชอบถามประจำก็คือว่าเฮ้ยปกติไลก้าเขาแต่งไหมอย่างลุงหนอใช้ไลท์รูมจุนแต่งไหมผมแทบไม่แต่งเลยครับส่วนใหญ่ถ้าใช้ไลก้าผมจะจบกับกล้องเลยแต่ว่าเราใช้ถ่ายภาพขาวดำอย่างเงี้ยเราจะอยากให้มันได้ฟิลฟิล์มหน่อยแล้วก็ค่อยเอาโปรเซสในโปรแกรมทีหลังเห็นหลายท่านพอลุงหนอครับคนเล่นไลก้าเขาไม่แต่งไฟล์กันคือจบหลังกล้องมาคืออย่างนั้นเลยแต่งไปแต่งมาเดี๋ยวสูญเสียความเป็นไลก้าแต่วันนี้เรื่องทัชสกรีนเรื่องความเร็วได้หมดนะอันนี้เห็นรัวได้กี่ภาพนะครับไม่แน่ใจจะเร็วอยู่ครับเร็วใช่ไหมเป็นอิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์ก็คือมันจะได้เร็วมากเป็นสิบเหมือนกันใช่ไหมน่าจะสิบแล้วแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งอยู่ได้นานไหมโอ้ถ้าใช้หนักสุดเนี่ยก้อนหนึ่งน่าจะอยู่ได้ประมาณ2วันนะครับ2วันเหรอครับจุนเคยนับจำนวนภาพไหมกับแบตหนึ่งก้อนกับไลก้า SL ยังไม่เคยครับยังไม่เคยเลยใช่ไหมแต่ว่าเพียงพอเหลือเฟือเพียงพอครับแต่ลุงจับวันนี้นะมันหนักแน่นมากนะจุนแต่หลายท่านอาจจะไม่ชอบตรงที่ว่ามันใหญ่ใช่ไหมแต่มันพอดีมือดีนะครับใช่ไหมใช่ไหมตรงกริปมันจะลึกหน่อยมันจะพอดีมือจับแล้วแบบฟีลลิ่งมันคือกล้อง DSLR เลยแล้ว EVF นี่ผมว่าดีสุดในตลาดนะใสกลิ้งเลยมันจะลุงหนอสองนี่แบบมันใหญ่มากครับมันใสกลิ้งเรามองผ่านแบบ OVF ปกติ OVF ใช่ไหมได้เลยวันนี้จุนติดกับเลนอะไรมาอ้าวไหนๆคุยแล้วอันนี้เป็นเลนKonica Hexanon M 51.2ลุงเห็นเขียนว่าลิมิเต็ดเจแปนครับคลิกเลนมันเป็นไงบ้างตัวนี้ตัวนี้ผมว่าที่ 1.2 เนี่ยเป็นญี่ปุ่นที่คมใช้ได้เลยนะผมใช้ที่ขึ้นที่ 1.2 นะคม
แล้วก็จะให้โบเก้ที่ผมว่ามันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับโบเก้แบบเป็นเอกลักษณ์ของเลนตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ลุงเห็นกันนะว่าแต่ตัวนี้คือเป็นเมาส์ไลก้าเลยเป็นเมาส์เอ็มครับเพราะว่ามันจะออกมากับโคนิก้าเฮกซ่าเป็นเซตครับรันซีเรียลนั้นเลขตรงกันแต่ทีนี้คือเขาจะขายแยกกล้องกันเลนโอ้คอนิก้านะคอนิก้าเลนตัวนี้ออกมานานนี่ครับจุนไม่น่าถึง10ปีนะครับ10ใช่มั้ยนี่ๆเนี่ยมือลุงหนอนะ 1.2 1.4 ก็ไล่ไปเรื่อยคือ 1.2 เลยใช่ครับแล้วโอ้โหตัวเขาใหญ่เต็มมือคือคู่กับ SL แล้วได้เลยใช่ครับใส่แทนน็อกตีลักได้ได้เลยใช่ไหมน้ำหนักใกล้กันเลยนี่ข้างในเขาเขียนแล้วนะว่าลิมิเต็ดนะมีหมายเลขให้เสร็จอ๋อจำนวน 2,001 ตัวใช่อ๋อโอเครันหมายเลขให้เสร็จโอ้แต่หน้าฟิลเตอร์เขา62เลยนะเพื่อนๆเออตรงนี้เดี๋ยวไม่รู้เห็นชัดปะนะง่ายครับฟิลเตอร์ผมว่าตัวนี้น่าจะนั่นคือกลุ่มไลก้าเขาน่าจะรู้จักแล้วนะเขาเล่นกันนะแล้วแต่บุคลิกเต็มแล้วจุนได้ SL มานานนี่ครับจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าใช้เนี่ยก็นานแล้วครับแต่ทีนี้คือรอบแรกก็ขายไปรอบนึงทีเนี้ยคือเราก็กลับมาอีกรอบประมาณนี้ตัวนี้ก็ไม่นานประมาณเดือนนึงครับเออชอบมั้ยชอบมั้ยชอบนะครับชอบเลยต้องซื้อกลับมาใหม่บนไปบนมานะได้เลยได้เลยก็เป็นอีกตัวเลือกนึงแล้วจุนนะสําหรับกลุ่มคนเล่นไลกล้านะแต่ลุงบอกเลยมันคือเทคโนโลยีจริงๆนะคือถ้าจะมาสุดให้ถึงเทคโนโลยีจริงๆกับมาไลกา SL เนี่ยรู้ว่าเหมาะเลยเหมาะมือมากเลยนะครับดีนะครับดีนะไม่เป็นไรตรงนี้คือลุงบอกเลยคลิปกับน้องจุนนี่คลิปนี้คลิปที่4ที่4ใครคุ้มเนี่ยตกลงลุงคุ้มหรือจุนคุ้มไม่รู้เหมือนกันครับเฮฮากันตามภาษานะเออทํามีความสุขกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าสนใจบางทีจุนก็มาที่ร้านบ่อยหรือว่าถ้าไม่นั่นสนใจอะไรก็คือจุนเค้ามีโอกาสได้เล่นได้เล่นเล่นกล้องหลายตัวบางทีก็จริงๆลุงแนะนํานะจุดน่าจะทําเป็นเกมนะเผื่อเพื่อนๆไปค้นหาความรู้ได้แต่จริงก็ดูจาก YouTube ลุงหนอก็แล้วนะครับเอานะได้ประโยชน์มั่งไม่ได้มั่งก็เอาแล้วก็ทําสนุกสนานนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหลังๆพอบอกคลิปหลังคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปหน้ามีแปลกๆใหม่ๆเดี๋ยวมาคุยกันเพราะน้องจุนเค้ามีเลนส์หลายตัวครับคุยกันก็คือว่าเอามาแลกเปลี่ยนความรู้นะจุนนะครับเออแล้วแต่ว่าเพื่อนจะแบบไหนเพราะบางทีไม่มีถูกผิดหรอกนะครับเอาละครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนยังไงวันนี้ขอบคุณน้องจุนมากเลยนะครับขอบคุณนะครับผมครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆครับ